วันนี้เรามีเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำเทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันใส่เนื้อสะโพกไก่แล้วกระดูกหั่นชิ้นเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะที่มีฝาปิดจากนั้นใส่เนื้อสะโพกไก่ที่เตรียมไว้ปิดฝาเขย่าให้ส่วนผสมเข้ากันเตรียมไว้นำสะโพกไก่ที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมหัวใหญ่กระเทียมสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและซอสพริกผัดให้เข้ากันใส่เนื้อสะโพกไก่ที่ทอดไว้ตามด้วยพริกฝรั่ง3สีหั่นชิ้นสีละ20กรัมแครอทต้นหอมหั่นท่อนและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดผัดให้เข้ากันใส่น้ำมันน้ำพริกเผาผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับไก่ผัดเม็ดมะม่วงทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ